วัสดีครับชาว ROO สำหรับตัวบาทเนี่ยถ้าใครติดตามดูคลิปของผมจะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยของผมสร้างตอนประมาณเดือน9ครับเริ่มต้นตอนประมาณเดือน9ตอนนี้เดือน10กลางเดือนแล้วก็สร้างมาได้ประมาณ1เดือนครึ่งครับโดยประมาณ6สัปดาห์มาอัปเดตกันหน่อยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเทสสกิลของบาทด้วยความสงสัยอะไรหลายๆอย่างมาอัปเดตกันหน่อยครับตัวบาทของผมตอนนี้อยู่ที่เลเวล95พอหลังจากเลเวล90มาเนี่ยผมก็ไม่ได้รีบไม่ได้อะไรแล้วเลเวลก็แบบปล่อยไปเรื่อยๆแล้วส่วนใหญ่จะเริ่มมาเน้นที่ของที่ไอเทมซะมากกว่าการ์ดก็อาจจะยังไม่ได้หรูเลิศอะไรมากมายก็ทำได้แค่ประมาณนี้เบื้องต้นครับหลักๆเนี่ยสำหรับไอตัวบาทเนี่ยที่เป็นตอนนี้มันเป็นจะเป็นสายฟรีนะครับจะเป็นสายฟรี 100% เลยก็คือจะไม่ได้เติมอะไรทั้งนั้นเนี่ยจะไม่ได้เติมอะไรทั้งสิ้นครับมาดูกันว่าผมทำอะไรไปได้แค่ไหนสำหรับตัวบาทนะครับพูดตามตรงมีไอตัวเนี้ยผมสามารถลง TOC ช่วงแบบฮาร์ดได้ผมก็ไปเก็บของส้มอะไรมาได้ประมาณนึงแล้วล่ะแต่ว่าพอลองไปเข้าตี้เกาะไปเข้าตี้แบบตี้พาแบกที่เป็นไนท์แมร์ดันได้ของแดงมาครับผมนี่ก็พูดไม่ออกเลยตัววีผมยังได้แค่ชิ้นเดียวไอตัวบาทมันได้2ชิ้นเลยว่ะผมก็แบบดวงมันดีจริงๆแต่ว่าก็หลักๆผมว่าน่าจะใส่ส้มกันได้หมดนะสำหรับตัวถึงแม้จะตัวใหม่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีตัวอีกตัวหนึ่งไว้ช่วยก็อาจจะต้องใช้เป็นลักษณะกิลครับเพราะว่าจะมีคนที่เขาลงแอสซิสต์กันอยู่แล้วเอาเก็บเหรียญยูเนียนคอยอะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ไปลงเอาของรางวัลครั้งแรกแล้วก็จะได้ของส้มมาค่อนข้างจะครบตัวกันอยู่แล้วครับแล้วก็หรือจะดรอปเอาก็ได้ครับไม่มีปัญหาของผมก็ลงมาจนได้ของส้มมาแล้วก็ไปลงไนท์แมร์เสริมเอานิดๆหน่อยๆดันได้มาจริงๆผมลงไม่ไหวนะไนท์แมร์ถ้าจะไปลงเนี่ยก็คือถ้าอย่างด่าน14อ่ะผมก็จะไปวิ่งล่อพายุให้อะไรแบบเนี้ยจะประมาณนี้เลยครับจะไปวิ่งล่อพายุให้แล้วก็เป็นตัวชุบสำรองเผื่อพระตายแต่ส่วนใหญ่พระไม่ตายหรอกก็จะประมาณนี้ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะเทสสกิลไอเนี่ยไอเฟรมเนี่ยที่พอเอ้ยไม่ใช่เฟรมอันนี้เทสออปชันแพชแพชชั่นครับออปชันแพชชั่นแล้วก็สกิลอันนี้ครับเนี่ยอันเชนเนี่ยคือพอเราใช้สกิลมาปุ๊บมันก็จะมีไฟออกมาคำถามก็คือไอสกิลเนี้ยทั้งไออันเชนทั้งไฟมันเป็นการโจมตีแบบประชิดหรือแบบระยะไกลส่วนไอ้สกิลอื่นๆเช่นผมจะขอเปลี่ยนเป็นโซโล่ก่อนนะครับส่วนสกิลอื่นๆเช่นพวกแอโร่วอลแคนเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นระยะไกลนะผมคาดว่าน่าจะเป็นระยะไกลแต่เดี๋ยวขอเทสให้รู้ครับแล้วก็ instrument attack ก็คาดว่าน่าจะเป็นระยะไกลเหมือนกันโดยการเทสของผมเนี่ยจะเทสแบบตีธรรมดาก่อนครับแล้วก็มีอาหารครับผมจะเล่นอาหาร3ดาวอันนี้ไม่ใช่อาหารฟิวชั่นใช่ไหมอันนี้มันฟิวชั่นว่ะผมจะเล่นอาหาร3ดาวจะกดทับเนี่ยแหละเอาให้รู้เรื่องกันไปเลยก็ผมจะต้องใช้อันนี้ครับผมต้องหาที่มันบวกมารีพีดาเมจ1ชิ้นแล้วก็อีกอันนึงครับที่มันเป็นตีระยะไกล1ชิ้นผมว่าถ้าบวก 15% เนี่ยยังไงเรารู้เรื่องกันอยู่แล้วว่าเฮ้ยแม่งแรงขึ้นแน่นอนป่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเทสดาเมจก่อนของผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเนาะผมจะแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนแค่พวกที่เป็นเกี่ยวกับสกิลอย่างเดียวสกิลกับอาหารก็เดี๋ยวเราไปเทสกันเลยดีกว่าอ่ะสนามฝึกซ้อมก็เดี๋ยวเรามาลองเทสกันครับสำหรับไอสกิลผมจะเทสอยู่3สกิลนะครับมี instrument มี arrow weapon แล้วก็มี unchain ครับอ๋อมีอันนี้ด้วยไหมว่าแต่อันนี้มันเทสยากอะ
อันนี้มันเทสยากผมว่าอันนี้มันน่าจะทํานองเดียวกับไอ้นี่แหละเราควรจะเทสอินสตูเมนต์ก่อนโอ้ยผมควรจะปิดสัตว์เลี้ยงก่อนครับเราควรจะปิดสัตว์เลี้ยงให้มันเรียบร้อยเพราะว่าผมไม่ต้องการให้มันมีเลขดาเมจอื่นๆมาเจือปนเราผมจะตัดสัตว์เลี้ยงออกครับตัดไอ้นี่ออกไปเลยมาผมจะเทสดาเมจแบบไม่มีอาหารก่อนนะก็จะอยู่ที่ประมาณ 30,000 instrument เนี่ยประมาณ 3,500 ถึง 32,000 3,500 3,500 ถึง 32,000 ผมโน้ตไว้แล้วก็ต่อไปเป็น Arrow of Ken ครับอันนี้1ประมาณ 160,000 มันนิ่งเลยเหรอก็ไม่นิ่งเท่าไหร่นะ156ถึง159ผมว่าก็น่าจะใช่แล้วล่ะโอ้มี161ด้วยก็ประมาณนี้อ่ะผมจะโน้ตไว้ที่ 156,000 จนถึง 161,000 นะครับต่อไปจะเป็นอันเชนครับอันนี้ผมไม่ได้บัฟไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะไม่มีอะไรนะอันเชนเนี่ยโอ้มันจะมีไอสกิลไอ้นี่แฟนตาซีมิวสิกว่ะเนี่ยอันนี้เอาแบบโอ้ยมันมีไอ้นี่อีกหายไปแล้วอันนี้อยู่ที่ประมาณ 61,000 61,000 ถึง 63,000 64,000 ผมว่าเราควรจะถอดอันนี้ออกมาโอ้ยอย่างนี้ผมก็ต้องไอ้นี่ใหม่อะสิโอ้ยดาเมจมันหายเยอะเลยอะอันเนี้ยอยู่ที่ 28,500 ถึงประมาณ 29,500 เนาะเออเนี่ยประมาณนี้อ่ะผมโน้ตไว้ใหม่285ถึง295แล้ว Arrow Vulcan ล่ะ Arrow Vulcan 144 147 147ก็147เหมือนเดิม146 146 146147ผมว่าไม่น่าจะแกว่งไปกว่านี้แล้วล่ะอ๋อ148 1485ด้วย144ผมโน้ตไว้144ถึง1449แล้วกันประมาณนี้อ่ะ144ถึง149ต่อไปผมจะเล่นอันเชนนี่นะครับอันนี้ผมขอแบบกดตอนที่มันมีบัฟ1อันละกันมันจะได้แบบแน่ๆครับขอดูเป็นอย่างๆนะเอาไฟก่อนเอาไฟเนี่ยประมาณห
144ถึง151 152ก็มีหนึ่งสี่สี่ถึงหนึ่งห้าห้าสองแล้วขอแบบไม่มีไอ้นี่นะแฟนตาซีมิวสิกก็เดี๋ยวรอขอดูดาเมจอันนี้57 58 57 57 57 59 59 58 57 57 57 59 59โอ้เกือบ60เลย5มี56มาด้วย56 56 57 57 57 56มันมี5มันมี59ปลายๆเกือบ60อ่ะก็ผมขอโน้ตไว้ที่5 6ถึง60สำหรับสกิลกีตาร์เราจะได้อินสตรูเมนต์แอทแทคอยู่ที่ 28,500 ถึง 29,500 เนาะ Arrow Vulcan อยู่ที่ 144K ถึง 149 ก็ 144,000 144ถึง 149สกิลกีตาร์ก็คือไอ้อันเชนเนี้ยจะอยู่ที่56ถึง60แล้วก็สกิลไฟที่มันพุ่งออกมาก็จะอยู่ที่144ถึง151เดี๋ยวผมจะลองกดอาหารก่อนโดยเบื้องต้นผมจะกดอาหารที่เป็นเพิ่มระยะนะครับโดยสกิลที่ผมคาดว่าจะแรงขึ้นก็มี Instrument Attack แล้วก็ Arrow Vulcan ไอ้ที่เป็นข้อครหาก็คือสกิลพวกกีตาร์แล้วก็สกิลไฟเดี๋ยวพอกดไปปุ๊บเราก็จะรู้กัน Instrument Attack ถ้ามันขึ้นหลัก 30,000ก็นั่นไงอันนี้ก็คือจะใช้ชัดเจนแล้วครับว่ามันใช้ตีระยะไกลเท่าที่ผมเห็นก็ประมาณ 3,500 ถึงเท่าไหร่เนี่ยประมาณ 3,500 ถึง 32,500 อ่ะก็ชัดเจนครับ 3,500 ถึง 32,500ต่อไปเป็น Arrow Vulcan นะครับป๊าบมาถึงก็แสนหกเลยแสนหกหนึ่งแสนหกแสนห้าแปดแสนหกหนึ่งแสนหกก็158ถึง161แรงขึ้นจาก 104,000 อ่ะ 104,000 กว่าๆกลายเป็น 158,000 เพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับว่า Instrument Attack กับ Arrow Vulcan เนี่ยมันก็เป็นเพิ่มระยะอยู่แล้วไอ้ที่มีข้อครหาก็คือไอ้สกิลไฟเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูจาก144ถึง151มันควรจะกลายเป็น155หรืออะไรก็ว่ากันไปถ้ามันแรงขึ้นนะเราจะมาดูสกิลไฟก่อนผมว่าแม่งเท่าเดิมปะเนี่ย144ใช่เลยเนี่ย148 145นี่คือผมกดอาหาร3ดาวนะครับดังนั้นถ้ามันแรงขึ้นเนี่ยมันควรจะแรงขึ้นแบบชัดเจนกว่านี้เนี่ยคือเนี่ย15มันก็ยังอยู่ในหลัก151อ่ะแล้วคืออันนี้มันบวก 15% ด้วยไงเนี่ยมันบวก 15% ดังนั้นก็ชัดเจนครับว่าไอ้อันเชนที่มันมีสกิลไฟออปชั่นแพชชั่นเนี่ย
เพิ่มระยะไกลไม่ได้ผลนะครับต้องเป็นน่าจะต้องเป็นมารีแอทแทคแล้วคราวนี้เรามาลองดูไอ้แบบอันนี้ดิ61 62โอ้65 64 64เฮ้ยอันนี้แม่งน่าจะเป็นระยะไกลว่ะ61 61 64 62 62 63 645ด้วยโอ้โห644ผมขอโน้ตไว้ที่61ถึง6 65นะ 61,000 ถึง 65,000 อันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นระยะผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นระยะไกลเพราะว่ามันแรงขึ้นจาก 50,000 กว่าผมขอโน้ตไว้61ถึง66นะเพราะฉะนั้นไอ้ไฟเนี่ยแม่งเป็นระยะประชิดแต่ว่าไอ้อันเชนแม่งเป็นระยะไกลแน่ๆเลยเนี่ยมันแรงขึ้นเป็นคนละโซนกันเลยเนี่ยอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะลองใช้อันนี้ดูแล้วกันโอ้แต่ว่าผมไม่ได้เทสมาก่อนไม่เป็นไรเอาแบบเพียวๆเนี่ยแหละสองหนึ่งหกสองหนึ่งห้าผมว่าก็พอจะรู้กาได้อยู่หรอกโอ้209205ก็207ถึง215เนาะ216ก็มีผมจำได้ก็ประมาณ206ถึง216กันแหละโอ้มี204ด้วยเนี่ยโอเคผมว่าก็น่าจะพอได้อยู่204ถึง216อ่ะสกิลไฟนอล204ถึง216เดี๋ยวอันนี้โอเคคราวเนี้ยเราก็ได้ผลแล้วสำหรับบวกระยะไกลต่อไปเดี๋ยวผมจะลองใช้อาหารระยะไกลดูนะครับอันเนี้ยก็กลับมาโซน29,000แล้ว28,000 29,000อันเนี้ยระยะไกลไม่ได้ผลแน่ๆก็ชัดเจนเนาะเนี่ยเหมือนกับก่อนที่เทสเลยก่อนที่จะกดอาหารซะอีกเพราะฉะนั้น instrument attack ก็เป็นระยะประชิดเอ้ยเป็นระยะไกลครับไม่ใช่ระยะประชิดอันนี้ก็ arrow falcon ก็กลับมาโซน14,000แล้วครับถ้ากดระยะไกลมันจะเป็น16,000ถูกป่ะมันจะเป็น16,000แต่ตอนนี้ก็เป็น14,000แล้วก็ชัดเจนครับว่าไอ้2สกิลเนี้ยเป็นระยะไกลครับต่อมาครับเราจะมาดูสกิลไฟเนี่ยที่ผมบันทึกไว้ก็144ถึง151เนาะมันน่าจะขึ้นเป็นหลัก16,000ถ้ามันเป็นระยะประชิดนะครับนี่ไงเนี่ย159 160เนี่ยชัดเจน154ไอ้157เนี่ย156 160โอ้โหมี165ด้วยชัดเจนครับสกิลไฟเนี่ยเป็นระยะประชิดมี166ด้วยโอ้โหคิวไฟเป็นระยะประชิดว่ะมารีแอทแทค158 157โอ้โห161 162 164ปลาย165กลางมันแรงขึ้นแบบชัดเจนอ่ะคือเราใช้อาหารโอ้มี170ด้วยโอ้โหอ๋ออันนี้มันเป็นบัฟแฟนตาซีมิวสิก2อัน158ถึง166อ่ะ
ผมโน้ตไปแล้ว158ถึง1 166ก็ชัดเจนอันเนี้ยสกิลไฟก็จะเป็นสกิลไฟมันก็จะเป็นระยะประชิดนะครับต่อมาครับเราจะมาดูไออันเชนปกธรรมดารอแฟนตาซีมิวสิกหายไฟหมดแล้วครับดาเมจอันนี้อยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าโซน 50,000 แสดงว่าไออันเชนเนี้ยเป็นระยะไกลครับอันเชนเนี้ยนะไอเพลงเนี้ยเป็นระยะไกลครับเพราะว่าตอนผมกดอาหารระยะไกลอ่ะคุณเห็นไหมผมโน้ตไว้อยู่นะครับดาเมจมันจะเป็นโซน 61,000 ถึง 66,000 ในขณะที่ตอนเนี้ยมันกลับมาโซน 50,000 ไปปลายอีกแล้วครับก็แสดงว่าชัดเจนว่าไอ instrument attack เป็นระยะไกลอันนี้ก็ระยะไกลสกิลบาทเป็นระยะไกลนะครับยกเว้น passion เป็นระยะประชิดครับจัดเป็น melee attack ถ้าคุณเน้นไฟแรงๆคุณก็ต้องใช้มาของบวกที่เป็นพวกบวกระยะประชิดแต่ถ้าคุณใช้บวกระยะไกลก็ไปเน้นพวกสกิลพวกนี้แต่ว่าไอ้สกิลเพลงธรรมดาเนี่ยผมว่านะดาเมจมันสู้ไฟไม่ได้ผมว่าไปเน้นบวกมารีแอทแทกน่าจะดีกว่าไอ้พวกชุดเนี้ยผมว่าเป็นอะไรที่ดีเลยบวกมารีเนี่ยครับบวกตีประชิดแสดงว่าสกิลไฟคุณจะแรงขึ้นถูกป่ะที่เหลือก็หาบวกตีประชิดเอาถ้าคุณจะเล่นไฟนะแต่ถ้าคุณจะไปเอโรวอลแคนก็อาจจะต้องใช้เป็นบวกเรนจ์แล้วก็เดี๋ยวมาดูไฟนอลกันครับเดี๋ยวผมปั๊มอันนี้ก่อนไฟนอลเนี่ยที่ผมบันทึกไว้คือ204ถึง216ที่กดอาหารระยะไกลนะโอ้โห200เลยเหรอ216เลยเหรอโอ้โหกลับแทนที่มันจะเป็นโซน 200,000 โซนประมาณ 201,000 มันกลายเป็นนี่เลยครับเนี่ยมันกลายเป็นโซน 109,000 ไปปลายถึง 200,000 เลยแปลว่าไอ้เนี่ยมันเป็นบวกตีระยะไกลนะครับแสดงว่าโดยพื้นฐานแล้วนะผมว่าสกิลบาทเนี่ยมันทำมาไว้แบบตีระยะไกลทั้งนั้นเนี่ย 193,000 เนี่ยไม่ใช่แล้วนี่ผมกดอาหารอยู่นะอาหารบวกมารีแต่ตอนกดบวกระยะไกลอ่ะมัน 200,000 ไงมันโซน 200,000 อันนี้มันโซน 109,000 ไปปลายถึง 200,000 อ่ะมันไม่ใช่แล้วแสดงว่าโดยพื้นฐานนะผมว่าไอ้สกิลบาทเนี่ยเขาน่าจะตั้งไว้เป็นตีระยะไกลแหละตีระยะไกลแค่น่าจะทุกสกิลนะผมว่านะโดยเนี่ยที่เซตมาเนี่ยแม่งระยะไกลหมดเลยยกเว้นออปชั่นจากอาวุธแดนเทพเท่านั้นครับเนี่ยยกเว้นออปชันจากอาวุธแดนเทพที่มันเป็นแพชชั่นแล้วพอที่มันเป็นแพชชั่นเนี่ยมันจะมีปล่อยเฟรมเนี่ยมันจะมีปล่อยเฟรมออกมาซึ่งไออันเนี้ยจัดเป็นระยะประชิดอย่างเดียวครับที่เหลือเป็นระยะไกลผมว่าบางทีมันก็ตลกอ่ะเพราะว่าดูดิอันเนี้ยมันเป็นระยะไกลแต่ไอไฟไกลกว่าครับเสือกเป็นระยะประชิดผมนึงแล้วมันจะมีอะไรซ่อนเงื่อนอีกไหมอ่ะถูกป่ะเฮ้ยมันจะมีอะไรซ่อนเงื่อนอีกไหมเราก็คงจะให้รู้ได้เนี่ยก็คงต้องเทสกันแหละสำหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้ละกันไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปก็สวัสดีครับ